ถ้าจะให้คุยกับคนที่ชอบใช้อารมณ์เป็นใหญ่กูยอมคุยกับคนบ้าซะยังจะดีกว่าเรื่องราวของเด็กหนุ่มเบื่อโลกที่ไม่รู้จะใช้ชีวิตบนโลกนี้ไปทำไมเขาก็เลยตัดสินใจที่จะมาโรงพยาบาลเพื่อถามกับหมอว่ากูผิดปกติหรือเปล่าซึ่งมันก็ทำให้เด็กหนุ่มเบื่อโลกคนนี้ถูกส่งตัวไปยังตึกผู้ป่วยจิตเวชเพราะอาการมันเริ่มจะหนักจากความหลอนที่ละเมอเพ้อพบไปเองทั้งวันเป็นธรรมดาก็คนมันชอบล่องลอยแล้วเรื่องราวของเด็กหนุ่มเบื่อโลกที่ต้องมาอยู่ในโรงพยาบาลบ้าทั้งที่ความจริงก็ไม่ค่อยจะบ้าจะเป็นจังใดเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรังฟิล์มภูมิจะเสนอขอบ้าสักพักหารักให้เจอให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ่งฟอลโล่เดาวันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำบริการ YouTube Premium ของแท้ราคาเพียง55บาทต่อเดือนดูหนังฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์พร้อมใช้งานแอป YouTube Music แถมยังฟังเพลงฟรีๆในขนาดล็อกหน้าจอได้ด้วยสมัครง่ายใช้เพียงแค่อีเมลมีแอดมินคอยดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาเพียงแค่บอกว่ามาจากช่อง Gaming Follow รับวันใช้ฟรีเพิ่มทันที5วันหากสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ @tube360 คำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่เด็กหนุ่มคนนี้เขามีชื่อว่าเค้กเรียกสั้นๆว่าบักเค้กเขาเป็นเด็กหนุ่มอายุ16ปีที่มักจะฝันว่าตัวเองกระโดดสะพานจากความเครียดที่มันสร้างขึ้นมาเองก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าโลกมันน่าเบื่อและการมีชีวิตอยู่ก็ไม่เห็นจะมีค่าอะไรโดยที่ครอบครัวของบักเค้กก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแถมยังเป็นครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้บักเค้กรู้สึกดีขึ้นถึงแม้ว่าทุกคนจะคอยเป็นห่วงเป็นใยมันแค่ไหนก็ตามกูว่ามึงไม่ปกติแล้วบักเค้กที่ไม่อยากจะเป็นแบบนี้ต่อไปก็เลยตัดสินใจตรงมาที่โรงพยาบาลเพื่อจะมาให้หมอตรวจว่ามันยังเป็นคนปกติอยู่หรือเปล่าและในระหว่างที่กำลังรอตรวจจู่ๆหมอคนนี้ก็เดินมานั่งข้างๆและถามว่ามาทำอะไรนี้บักเค้กก็โคตรจะงงเพราะคนปกติทั่วไปก็คงจะไม่มาโรงพยาบาลอย่างแน่นอนแต่มันก็ไม่เสียมารยาทและบอกว่ากูเครียดเกี่ยวกับเรื่องเรียนเรื่องผู้หญิงและก็เรื่องสัพเพเหระที่ทำให้กูต้องคิดมากก็เลยกะว่าจะมาตรวจสักหน่อยว่าอาการแบบนี้มันรักษาได้ไหมหมอที่รู้แบบนั้นก็แทนที่จะแนะนำอะไรมันก็หลับเดินหนีหายไปแถมยังร้องเพลงหน้าตาเฉยเอาอะไรของมันวะเล็กสักพักบักเค้กก็เข้ามาให้หมอคนนี้ดูอาการซึ่งหมอก็สอบถามไปตามประสาบักเค้กก็เลยเล่าเหมือนเดิมว่ามันเครียดเรื่องนู่นนี่นั่นแถมยังฝันว่ากระโดดสะพานเล่นบ่อยๆจนกูจะไปโดดจริงอยู่แล้วเนี่ยแต่หมอก็บอกนะครับว่าสิ่งที่บักเค้กเล่าให้ฟังมันก็ยังไม่น่าวิตกกังวลเท่าไหร่เพราะคนไข้ที่มารักษาที่นี่มีหนักกว่าที่มึงเล่าให้ฟังตั้งหลายเท่าหมอก็เลยอยากจะให้บักเค้กเป็นผู้ป่วยนอกไปก่อนเพราะมันยังไม่หนักหนาและน่าจะพอรักษาโดยที่ไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลก็ได้แต่บักเค้กก็ไม่โอเคและบอกว่ากูเป็นหนักจริงๆมึงไม่เป็นกูมึงไม่เข้าใจหรอกครับหมอทำให้หมอรู้สึกสงสารและตัดสินใจที่จะให้บักเค้กเป็นผู้ป่วยในตามที่บักเค้กต้องการและรักษากูทีเถอะเพราะไม่อย่างนั้นกูจะไปโดดสะพานแน่นอนแต่บักเค้กก็ไม่รู้นะครับว่าการเป็นผู้ป่วยในมันคืออะไรเพราะคิดว่าการเป็นผู้ป่วยในมันก็น่าจะดีกว่าการเป็นผู้ป่วยนอกก็แค่นั้นจากนั้นบักเค้กหน้าเหมินก็ถูกส่งตัวมายังตึกผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่ทั้งนั้นที่มันยังอายุแค่16ปีบักเค้กก็เลยถามเจ้าหน้าที่คนนี้ว่าทำไมกูต้องมาอยู่กับคนบ้าผู้ใหญ่เพราะกูยังอายุแค่16ปีเจคนนึงก็เลยบอกว่าตอนนี้ตึกผู้ป่วยเด็กกำลังรีโนเวทมึงก็เลยต้องมาอยู่รวมกับคนบ้าพวกนี้ไปก่อนเดี๋ยวมึงได้เจอของจริงแน่บักเค้กอ้าวยังมีบ้ากว่ากูอีกหรอวะแถมเจคนนี้ก็ยังบอกอีกว่ามึงจะต้องอยู่ที่นี่จนกว่าอาการที่มึงเป็นอยู่จะดีขึ้นเดี๋ยวกูจะแจ้งให้พ่อกับแม่ของมึงเอาเสื้อผ้ามาส่งให้นะจ๊ะซึ่งมันก็ทำให้บักเค้กรู้แล้วนะครับว่าการเป็นผู้ป่วยในมันก็คือการโดนขังอยู่ในโรงพยาบาลแต่มันก็ไม่ได้โดนขังเดียวเราต้องมาใช้ชีวิตกับฝูงคนบ้าที่มันเป็นบ้าจริงๆไม่ติงนางเอารู้งี้กูเป็นผู้ป่วยนอกดีกว่าและในขณะที่บักเค้กกำลังงงจู่ๆหมอสายเมินที่มันเจอเมื่อกี้ก็โผล่มามันมีชื่อว่าบ๊อบบี้เรียกสั้นๆว่าบักบ๊อบมันเป็นคนไข้จิตเวชที่เมื่อกี้ปลอมตัวเป็นหมอก็เพราะว่าอยากจะแอบไปกินกาแฟของหมอเฉยๆก็เป็นไงเมื่อกี้กูเนียนไหมจากนั้นบักบ๊อบก็แนะนำนู่นนี่นั่นให้กับบักเค้กรู้จักจะได้รู้ว่าแผนกนี้มีอะไรให้เล่นได้บ้างซึ่งมันก็ทำให้บักเค้กได้เจอกับเพื่อนๆคนบ้านด้วยกันที่แต่ละคนก็บ้านในแบบของตัวเองแต่เดิมพวกเขาจะไม่ปกติก็ไม่ได้เดือดร้อนชาวบ้านชาวเมืองนอกจากหมอและพยาบาลในแผนกนี้ก็แค่นั้นและในขณะที่กำลังเยี่ยมชมอย่างเพลิดเพลินจู่ๆบักเค้กก็มาเจอกับสาวสวยหน้าตาน่ารักเธอมีชื่อว่าโนเอลเธอเป็นผู้ป่วยทางจิตที่ชอบทำร้ายตัวเองก็เลยต้องเข้ามารักษาเพราะถ้าไม่อย่างนั้นน้องโนเอลน่าจะกระเทือบตัวเองจนตายแน่นอนจากนั้นบักเค้กก็ถามบักบ๊อบว่ามึงเป็นอะไรทำไมถึงต้องมารักษาที่นี่แต่บักบ๊อบก็ไม่บอกเรามันเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าอยากจะรู้เดี๋ยวมึงก็ได้รู้เองอีกสักแป๊บกูจะบ้าให้มึงดูจากนั้นบักเค้กก็ถูกพามาที่ห้องพักที่ตอนนี้ก็มีเพื่อนร่วมห้องคนบ้ากำลังนอนหลับอยู่ตรงนี้พอดีเขามีชื่อว่ามุสตาดาแต่ไอคนนี้ก็บอกนะครับว่าบักมุสตาดาจะไม่รบกวนมึงหรอกเราวันมึงก็เอาแต่นอนจนคนในโรงพยาบาลแห่งนี้แทบจะลืมไปแล้วว่ามีไอ้นี่อยู่ด้วยมันทำตัวอย่างกับว่าไม่มีตัวตนแม่งจะชอบนอนอะไรขนาดนั้นวะแต่มันก็ทำให้บักเค้กไม่สบายใจที่จะต้องมานอนกับคนบ้าสายรากงอกแบบนี้มันก็เลยรีบโทรมาหาเจ๊หมอและบอกว่าตอนนี้กูรู้สึกดีขึ้นมากแล้วปล่อยกูกลับบ้านจะได้ไหมเพราะกูไม่อยากนอนกับคนบ้าแต่เจ๊ก็บอกว่าบ่ได้แต่ถ้ามึงอยากจะกลับบ้านจริงๆอย่างน้อยก็ต้องอยู่ที่นี่5วันก็เป็นการเช็คว่ามึงไม่ได้บ้าแต่คิดไปเองว่าตัวเองเป็นบ้าร้อยทั้งร้อยไม่มีคนบ้าคนไหนจะคิดว่าตัวเองเป็นบ้ายกเว้นมึงเนี่ยแหละเอาแล้วตกล
ลงกูเป็นบ้าหรือเปล่าวะและอีกสักพักครอบครัวของบักเคก็มาเยี่ยมเราเพิ่งจะรู้ข่าวว่าตอนนี้ลูกชายกลายเป็นคนประสาทเสียไปแล้วแต่บักเคก็บอกว่ามันเป็นการเข้าใจผิดแท้จริงแล้วผมไม่ได้เป็นอะไรมากแม่ช่วยพาหนูกลับบ้านจะได้ไหมแต่เด็ดแม่ก็บอกว่าบ่ได้เพราะหมอสั่งให้มึงต้องอยู่เนื่องจากมึงต้องการจะเป็นผู้ป่วยในเองนะลูกนะแม่ช่วยอะไรมึงไม่ได้จริงๆมึงอยู่กับคนบ้าไปเถอะไอ้ลูกรักอ้าวอะไรวะนั่นล่ะครับบักเคที่ไร้ทางเลือกก็ต้องใช้ชีวิตกับคนบ้าแบบเลี่ยงไม่ได้แต่มันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดเพราะคนบ้าพวกนี้ก็ยังพอจะคุยรู้เรื่องเนื่องจากกินยาตรงเวลาแล้วก็อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแถมบักบ๊อบก็เหมือนจะชอบบักเคและชวนบักเคพูดคุยอย่างกับว่ารู้จักกันมานานแสนนานและทุกสิ่งทุกอย่างที่คนบ้าพวกนี้ทำมันก็จะมีสายตาจ้องมองเพื่อเป็นการวัดผลว่าคนป่วยพวกนี้จะหายเป็นปกติได้ไหมเท่านั้นยังไม่พอเพราะบักเคจะต้องมาเจอกับเจ๊หมอทุกวันเพื่อเป็นการสอบถามอาการจะได้รู้ว่าสิ่งใดที่ทำให้เขาเกิดความเครียดบักเคก็เลยเล่าว่าตอนนี้สิ่งที่มันกังวลก็คือการสมัครเข้าเรียนซัมเมอร์ที่โรงเรียนชั้นนำของประเทศทำให้มันต้องคิดมากเพราะกลัวว่าจะไม่ผ่านการคัดเลือกทั้งนั้นที่มันยังไม่ได้สมัครกูเครียดล่วงหน้าไปแล้วซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้บักเคกวิตกกังวลเนื่องจากมันจะชอบเครียดในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือเรื่องที่ยังไม่เป็นจริงก็คือคิดไปเองเป็นตุเป็นตะจนทำให้เกิดความเครียดสะสมเขาเรียกว่ามโนจนเครียดแต่ก็ไม่เพียงแค่นั้นเพราะสิ่งที่บักเคกกำลังเครียดอีกอย่างก็คือการที่เพื่อนสาวที่ชื่อเนียที่มันแอบชอบมันตั้งแต่เด็กดันมาเป็นแฟนกับเพื่อนสนิทของมันที่ชื่อแอรอนแถมยังกระหนุงกระหนิงต่อหน้าต่อตาทำให้บักเคกเสียอกเสียใจจนแทบอยากจะเป็นบ้าทั้งที่ความเป็นจริงมันมีโอกาสจีบน้องเนียก่อนบักแอรอนตั้งเยอะแต่มันก็ดันป๊อตจนพลาดโอกาสทำให้บักแอรอนคว้าน้องเนียไปสวายแก๊สแบบที่บักเคกก็ทำอะไรไม่ได้เลยสักนิดกูต้องมาเห็นภาพบาดตาบาดใจทุกวันและอีกสักพักไอ้พวกนี้ก็มานั่งกินข้าวด้วยกันเหมือนเดิมแต่บักเคกก็บอกว่ากูไม่หิวไอ้นี่ที่รู้แบบนั้นก็เลยขออาหารจากบักเคกมากินแต่บักบ๊อบก็ไม่โอเคและหยิบอาหารมาคืนให้กับบักเคกพร้อมกับสั่งให้บักเคกแดกไม่ใช่จะมายกให้ใครแดกแบบนี้แดกเองซะจะได้ไม่เป็นภาระคนอื่นแต่ก็เหมือนเดิมบักเคกก็บอกว่ากูไม่หิวจะมาบังคับให้กูแดกไปเพื่ออะไรบักบ๊อบที่รู้แบบนั้นก็หงุดหงิดและลุกออกไปจากโต๊ะแบบไม่พอใจทำให้บักเคกโคตรจะงงทั้งนั้นที่มันก็ไม่ได้ผิดอะไรขนาดนั้นแต่เรื่องที่เกิดขึ้นมันก็ไม่จบลงแค่นั้นเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ก็จะถูกเอามาพูดคุยกันเนื่องจากเหตุการณ์ทุกอย่างที่ทุกคนทำจะเกี่ยวข้องกับการรักษาทั้งหมดธรรมดาก็พวกกูเป็นคนบ้าจากนั้นเจ๊หมอก็ถามบักบ๊อบว่าช่วงนี้มึงกังวลเรื่องอะไรไหมบักบ๊อบก็บอกว่ากูไม่อยากจะใส่เสื้อตัวนี้เพราะในวันพรุ่งนี้มันจะต้องรับการประเมินเกี่ยวกับเรื่องของบ้านพักที่มันยื่นเรื่องว่าขอบ้านฟรีสำหรับผู้ป่วยจิตเวชก่อนที่มันจะถูกปล่อยให้ออกไปจากโรงพยาบาลนี้เพราะถ้ามันไม่ผ่านการประเมินมันจะกลายเป็นคนบ้าไร้บ้านกูกังวลว่าไอ้เสื้อตัวนี้ที่กูใส่มันจะทำให้การประเมินไม่ผ่านบักเคก็เลยบอกว่ากูจะให้เสื้อมึงยืมใส่ก่อนก็ได้มึงจะได้ไม่ต้องเครียดนะไอ้เพื่อนเลิฟซึ่งมันก็ทำให้ทุกคนซาบซึ้งรวมทั้งน้องโนเอลก็เหมือนจะชอบบักเคขึ้นมาทันทีเพราะมันเป็นคนที่รู้จักแบ่งปันเพื่อนฝูงกูชอบผู้ชายสายเปน้องโนเอลเลยสงสารให้กับบักเคเพื่อจะนัดคุยกระหนุงกระหนิงกับมันเพราะถ้ารอให้บักเคเข้ามาจีบมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างแน่นอนก็คนมันขี้อายจากนั้นบักเคก็โทรศัพท์ไปหาเพื่อนฝูงก็จะถามสารทุกสุกดิบเพราะเพื่อนๆของมันก็ไม่มีใครรู้ว่าบักเคมาอยู่ในโรงพยาบาลบ้าเพราะบักเคสั่งทุกคนที่รู้เอาไว้ว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดถ้าเพื่อนๆรู้ว่ากูเป็นบ้ามีหวังกูโดนล้อยาลูกบวชแน่ๆแต่ก็คุยได้แค่แป๊บเดียวจู่ๆมันก็โดนคนประสาทแดกพวกนี้เข้ามาบ่นเพราะแต่ละคนก็ไม่ค่อยจะเต็มเต็งและเกลียดคนที่ยืนโทรศัพท์เสียงดังทั้งที่บักเคก็ไม่ได้เสียงดังสักหน่อยมึงจะคุยอีกนานไหมเดี๋ยวก็ตบขาดโทรศัพท์แม่งเลยอ้าวทำไมมึงดุจังวะเวลาต่อมาบักเคก็เอาเสื้อมาให้กับบักบ๊อบแต่ก็เหมือนเดิมนะครับบักบ๊อบก็ยังกังวลว่าการประเมินของมันจะไม่ผ่านบักเคก็เลยลองถามคำถามในเชิงที่เกี่ยวกับการประเมินเพื่อจะช่วยบักบ๊อบในการหาคำตอบว่าคำตอบที่บักบ๊อบตอบมันน่าจะโอเคหรือเปล่าซึ่งบักบ๊อบที่เป็นคนตรงๆและประดิษฐ์คำไม่เก่งก็ตอบแบบขวานผ่าซากบักเคก็เลยแนะนำว่าการตอบมันต้องมีชั้นเชิงและประดิษฐ์คำสักเล็กน้อยเพื่อไม่ให้มันห้วนๆจนเหมือนกับกลายเป็นว่าไม่จริงใจทั้งที่มันเป็นเรื่องจริงสดๆจะผ่านหรือไม่ผ่านก็อยู่ที่ว่าคนที่ถามน่ะมันต้องการคำตอบแบบไหนมากกว่าและอีกสักพักบักเคก็มาหาน้องโนเอลตามเวลานัดน้องโนเอลก็เลยถามนู่นนี่นั่นบักเคก็จะได้รู้จักกันมากขึ้นซึ่งมันก็ทำให้สองตัวนี้สนิทกันอย่างรวดเร็วน้องโนเอลก็เลยชวนบักเคกไปที่ห้องศิลปะก็จะวาดรูประบายความเครียดตามหลักสูตรการบำบัดที่ผู้ป่วยทุกคนจะต้องทำกิจกรรมนี้ร่วมกันถือว่าเป็นการผ่อนคลายที่ดีแต่บักเคก็บอกว่ากูวาดรูปไม่เป็นนั่นก็เพราะในตอนเด็กมันขาดความมั่นใจในการวาดรูปเนื่องจากเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับนักวาดรูปชื่อดังที่สามารถวาดรูปสวยๆได้ตั้งแต่เป็นเด็กตัวกระเปี๊ยกแต่มันกลับทำไม่ได้มันก็เลยเลิกวาดรูปมาตั้งแต่ตอนนั้นแม่งคิดอะไรแต่ละอย่างกูละปวดหัวกับมึงจริงๆแต่ตอนนี้บักเคก็ไร้ทางเลือกมันก็เลยต้องวาดรูปเป็นครั้งแรกตั้งแต่ที่เลิกวาดในตอนเด็กซึ่งมันก็เป็นรูปตึกรามบ้านช่องที่สวยสดงดงามเป็นอย่างมากแม่งกูทำได้ยังไงวะทุกคนที่เห็นก็พากันชื่นชมทั้งที่ชีวิตของบักเคก็ไม่เคยถูกกระหน่ำชมแบบนี้มาก่อนอยู่กับคนบ้าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนี่วะเวลาต่อมาเมียและลูกของบักบ๊อบก็มาเยี่ยมบักบ๊อบที่โรงพยาบาลแต่มันก็เหมือนจะไม่ค่อยดีเพราะบักบ๊อบก็โดนเมียด่าเป็นชุดเป็นชุดแถมยังถูกสั่งห้ามว่าไม่ให้เข้ามาใกล้เธอและลูกอีกต่อไปเนื่องจากมึงเป็นคนที่ไร้ความรับผิดชอบเราปล่อยให้เมียต้องเลี้ยงลูกคนเดียวอ้าวว่ากูเป็นบ้าเท่านั้นยังไม่พอเพราะอีกสักพักบักบ๊อบก็ออกมาจากห้องประเมินด้วยท่าทางเคร่งขรึมบักเคก็เลยถามว่าการประเมินเป็นยังไงบ้างแม่ยังจะมีหน้า
แม่มาถามอีกทำให้บักบ๊อบฟิลขาดและระเบิดอารมณ์ด้วยการทำลายข้าวของแต่ก็ทำลายได้แค่แป๊บเดียวมันก็ถูกรวบต่อหน้าต่อตาบักเค้กที่ไม่คิดว่าบักบ๊อบมันจะสติแตกได้ถึงขนาดนี้กูไม่น่าถามมันเลยเวลาต่อมาเราแก๊งคนสติสตังไม่ดีก็พากันมาเล่นดนตรีเพื่อทำลายความเครียดบักบ๊อบที่ตอนนี้อารมณ์กลับมาปกติแล้วก็บอกให้บักเค้กออกไปเป็นนักร้องนำเราบักเค้กบอกว่าเล่นดนตรีไม่เป็นเล่นไม่ได้มันก็ต้องเป็นนักร้องสิครับบักเค้กที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ก็เลยต้องกลายเป็นนักร้องนำแต่มันก็ดันเป็นนักร้องเสียงดีถึงแม้ว่าเพื่อนๆผู้ป่วยทุกคนจะเล่นดนตรีกันแบบโคตรจะมั่วเพื่อนๆทุกคนก็เลยพากันดีอกดีใจที่บักเค้กร้องเพลงพอได้ถึงขนาดนี้นี่ขนาดพวกกูเล่นดนตรีมั่วๆมึงก็ยังจะอุตส่าห์ร้องได้แถมยังทำให้น้องโนเอลรู้สึกภูมิอกภูมิใจในตัวของบักเค้กเพราะตั้งแต่ที่เข้ามารักษาที่นี่ก็ยังไม่เคยเจอผู้ชายเพอร์เฟกต์แบบนี้มาก่อนมันก็เป็นธรรมดานะมีตัวเลือกน้อยมันก็เลยไม่ต้องเลือกมากเวลาต่อมาบักบ๊อบก็พาบักเค้กปลอมตัวนั่นก็เพื่อจะออกไปหาอะไรสนุกทำเราอยู่แต่ในตึกแบบนี้มันน่าเบื่อซึ่งไอ้สองตัวนี้ก็พากันมาเล่นบาสจนหมดเรี่ยวหมดแรงจากการที่ใช้กำลังมากเกินไปจากนั้นบักบ๊อบก็บอกว่ามึงควรจะจีบน้องโนเอลเพราะกูดูแล้วมึง2คนเหมาะสมกันดีเนื่องจากที่ผ่านมากูยังไม่เคยเห็นรอยยิ้มของน้องเลยแต่พอมึงเข้ามาไม่กี่วันน้องโนเอลก็เหมือนจะมีความสุขทั้งที่เธอใช้ชีวิตแบบจมทุกข์มาตลอดแต่บักเค้กก็บอกว่ากูไม่กล้าจีบเพราะกลัวความผิดหวังแถมยังชอบคิดไปเองว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แม่งชอบคิดลบอีกแล้วบักบ๊อบก็เลยพยายามพูดเพื่อเปลี่ยน mindset ของบักเค้กแถมยังให้บักเค้กทดลองจีบมันดูสักตั้งรอเดี๋ยวกูจะสวมบทเป็นน้องโนเอลเองลองจีบเขาซิตัวเองน่ารักครับบักเค้กที่โคตรจะกากก็พูดอะไรไม่ได้เรื่องบักบ๊อบก็เลยแนะนำการจีบสาวตามแบบสไตล์ของมันเรื่องหาเมียน่ะไม่ใช่เรื่องยากแต่การจะเป็นผัวที่ดีกูสอนให้มึงไม่ได้นะเพราะกูยังเอาตัวเองไม่รอดเลยและอีกสักพักน้องเนียที่บักเค้กชอบมันตั้งแต่เด็กก็มาเยี่ยมบักเค้กถึงที่แถมน้องยังบอกอีกว่าตอนนี้เธอเลิกกับบักแอรอนแล้วและในขณะที่กำลังคุยกันน้องเนียก็เหมือนจะพยายามจู่โจมบักเค้กเนื่องจากตอนนี้ของขาดก็เลยอยากจะสวัสดิ์แก่กับบักเค้กคาโรงบาลเพราะกูอยากจะเป็นนางเอกของเรื่องแต่ก็ยังไม่ทันได้สวัสดิ์แก่คาโรงบาลจู่ๆตาแก่มุตาดาก็กลับมาจากการขี้ทำให้ตาแก่งุดหงิดที่เห็นคนกำลังจะสวัสดิ์แก่บนเตียงของมันมันก็เลยด่าสองตัวนี้เป็นชัวเป็นชัวทำให้น้องเนียอับอายแล้วรีบวิ่งหนีออกไปจากตรงนี้ทันทีมึงคิดได้ยังไงวะจะมาสวัสดิ์แก่คาโรงบาลบักเค้กที่ไม่อยากจะให้น้องเนียจากไปก็ดันตะโกนบอกว่ากูรักมึงทำให้น้องโนเอลที่ออกมาจากห้องพอดีรู้สึกเสียอกเสียใจที่บักเค้กไปบอกรักคนอื่นแต่ทำเป็นอ่อยเธอทุกวี่ทุกวันมึงรักมันไปเถอะกูจะได้เกลียดมึงให้เต็มที่แม่งจังหวะนรกจริงๆชีวิตกูจากนั้นบักเค้กก็เอาแต่นอนจมอยู่บนเตียงเพราะตอนนี้รู้สึกแย่ยิ่งกว่าตอนที่ยังไม่ได้เข้ามารักษาสมน้ำหน้าไอ้คนจับปลาสองมือและในขณะที่กำลังเซ็งจู่ๆบักบ๊อบก็โผล่มาและบอกว่าตอนนี้กูผ่านการประเมินบ้านพักแล้วพรุ่งนี้กูจะไม่อยู่ที่นี่แล้วนะแต่บักเค้กก็ไม่ค่อยจะสนใจเพราะตอนนี้กำลังเซ็งจากเหตุการณ์ที่เพิ่งจะผ่านมาบักบ๊อบก็เลยพยายามพูดปลอบใจแล้วก็พูดขิงใส่บักเค้กว่าตอนที่กูยังเป็นหนุ่มกูเคยมีปัญหาเรื่องผู้หญิงแต่กูสามารถจัดการมันได้เพราะปัญหาพวกนี้มันเรื่องขี้ปะติ๋วอย่าเอามาเครียดให้ปวดกระบาลเลยมึงจะเลือกใครมึงก็เลือกซะไม่ใช่มาจับปลาสองมือแบบนี้บักเค้กที่รู้แบบนั้นก็เลยแย่ข้อความมาให้น้องโนเอลก็จะนัดให้เธอมาเคลียร์ปัญหาเพราะตอนนี้มันเลือกน้องโนเอลแล้วจากนั้นบักเค้กก็มาเล่าเรื่องความเครียดให้เจ๊หมอฟังว่าตอนนี้ความคิดของมันเปลี่ยนไปตั้งแต่ที่ได้อยู่ร่วมกับคนบ้าพวกนี้นั่นก็เพราะมันรู้แล้วว่าตลอดเวลาที่ผ่านมามันใช้ชีวิตแบบโฟกัสความทุกข์ของตัวเองมากเกินไปจนคิดไปเองว่าปัญหาที่มันเจอน่ะเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าที่จะแก้ไขได้แต่มันก็ไม่ใช่เลยสักนิดเพราะทันทีที่มันได้เจอกับคนบ้าพวกนี้ก็ทำให้รู้ทันทีว่าปัญหาของมันเป็นเพียงแค่เรื่องไร้สาระที่ไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่คนพวกนี้เจอมาปัญหาของกูมันขี้ปะติ๋วและอีกสักพักน้องโนเอลก็มาเจอกับบักเค้กตามที่บักเค้กนั้นให้มาเจอนางก็เพื่อจะมาฟังว่าบักเค้กมันจะแก้ตัวยังไงบักเค้กก็เลยบอกว่ามันแอบชอบน้องเนียมันตั้งแต่เด็กก็เลยบอกรักไปแบบนั้นโดยที่กูก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ตอนนี้กูรู้แล้วว่ากูชอบมึงมากกว่าเราทั้งขาวทั้งสวยและเด็กกว่าน้องเนียตั้งเยอะขาวๆแบบนี้พี่เลยยังชอบน้องโนเอลที่รู้แบบนั้นก็ดันให้อภัยบักเค้กแล้วบอกว่าอย่าทำแบบนั้นกับเธออีกเพราะถ้ามีอีกรอบหน้ารับรองว่ามึงจะต้องโดนกระทืบอย่างแน่นอนแม่งขู่ซะขนาดนี้ใครมันจะกล้าทำอีกวะจากนั้นบักเค้กก็พาน้องโนเอลปลอมตัวตามแบบฉบับที่บักบ๊อบได้สอนเอาไว้ซึ่งมันก็พาน้องขึ้นมาที่ดาดฟ้าเพื่อจะได้คุยอะไรกันกระหนุ่งกระหนิ่งแล้วก็นั่นแหละครับไอ้สองตัวนี้ก็หลงรักกันและตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันโดยที่ไม่ต้องไปใส่ใจกับความทุกข์และหาความสุขให้กันดีกว่าเนื่องจากตกผลึกแล้วว่าสิ่งใดที่ทำให้ทุกข์ใจก็ไม่ต้องไปสนใจและก็ไม่ต้องไปทำมันก็คือเลือกทำสิ่งที่พอจะทำได้โดยที่ไม่รู้สึกอึดอัดใจจะได้ไม่ก่อให้เกิดความทุกข์เพราะชีวิตมันก็มีแค่นี้ถ้าปัญหามันแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้และไม่ต้องสนใจแม่งเลยจะได้ไม่ต้องปวดหัวซึ่งหลังจากนั้นไอ้สองตัวนี้ก็สวายแก้กันทุกวันทุกคืนเพราะความจริงอยากจะสวายแก้ตั้งแต่วันแรกที่เจอหน้ากันแล้วมีพระเอกกับนางเอกแบบนี้กูพอใจแล้วแล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับหนังเรื่องนี้แล้วพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ